านผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับก็อยู่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายครับท่านผู้ชมครับอากาศดีมากนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสวนกิ่งคำครับเป็นสวนผลไม้นานาชนิดครับไม่ว่าจะเป็นลำไยก็ดีลิ้นจี่มะม่วงครับท่านผู้ชมครับก็เป็นผลไม้ที่ปลูกกันที่นี่ครับก็เรียกว่าขายกันในพื้นที่แล้วครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญขายกล้ายางด้วยนะครับวันนี้ลงพื้นที่มานะครับเพื่อมาดูการให้บริการของปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเกรดออยครับธุรกิจหน้าบ้านของใครหลายท่านครับเป็นธุรกิจหลักก็ได้เป็นธุรกิจเสริมก็ได้ครับเหมาะมากกับพื้นที่ครับเพราะว่าเป็นการให้บริการพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนครับถือว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนครับวันนี้ผมลงพื้นที่มากับคุณธนกิจสารสังครับผู้บริหารปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเกรดออยครับสวัสดีครับคุณธนกิจครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณลุงเจ้าของสวนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมคุณธนกิจวันนี้เรามานี่เลยนะฮะถนนเส้นเชียงใหม่ไปเชียงรายใช่ครับนะฮะดอยอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดครับผมนะครับอากาศดีนะเช้าวันนี้บรรยากาศดีครับวันนี้ก็ไม่แดดด้วยนะครับวันนี้อากาศดีนะติดถนนใหญ่เลยใช่ครับเป็นถนนสายหลักที่จะจากเชียงใหม่จะขึ้นไปเชียงรายครับสวนกิ่งคำนะฮะสวนของคุณลุงดวงคำนะครับคุณลุงครับนะฮะปลูกอะไรบ้างเนี่ยคุณลุงที่สวนเนี่ยมีแทบทุกอย่างครับมะม่วงลำไยลิ้นจี่ทุกอย่างที่เป็นพันไม้ฮะเลยครับตอนนี้ยังจะลงพวกไอ้กาแฟกาแฟให้เต็มเลยฮะอ๋อแล้วจะมีกาแฟบริการให้ท่องเที่ยวด้วยแล้วฮะครับครับมีทั้งต้นมีทั้งครับทำเป็นในกาแฟขายเป็นร้านเลยฮะเลยครับกำลังเริ่มทำตั้งร้านครับก็เป็นที่พักริมทางให้พี่น้องใช่ไหมฮะพักรถพักคนมาดื่มกาแฟได้นะครับครับเห็นบอกคุณลุงทำสวนผลไม้เนี่ยมานานแล้วทำมากี่ปีแล้วนะเฉพาะอยู่นี่ก็26ปีแล้วทำพวกไอ้ต้นไม้มาครับต้นก็ขายพันนะมีนานาชนิดเลยครับมีทุกอย่างครับโดยเฉพาะลิ้นจี่ที่นี่ก็รสชาติดีลำไยก็รสชาติดีลำไยก็ดีครับลำไยพันอะไรครับเนี่ยมีทุกพันครับอีดอยแห้วสีชมพูมีทุกอย่างฮะเลยครับกี่ไร่เนี่ยคุณลุงบริเวณเนี่ยก็เฉพาะนี่ก็ประมาณ15ไร่ถึงบนเขานะฮะ15ไร่นะคุณธนกิจมีนักท่องเที่ยวผ่านเยอะเหรอครับคุณเยอะครับรถก็ดูนะจะไม่ว่างเลยครับเลยครับอ๋อแล้วชุมชนเป็นยังไงฮะตรงนี้ดีมากครับเลยครับบริการเรียกขโมยจะไม่มีเลยฮะทำเลอย่างนี้เหมาะกับการติดตั้งปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเลยครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางส่วนมากจะเป็นภูเขานะครับครับจะไม่มีปั๊มใหญ่เลยจะสังเกตว่าจะมีปั๊มหยอดเหรียญครับไว้คอยบริการเวลาฉุกเฉินนะครับน้ำมันใกล้หมดนะครับสามารถบริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับครับครับก็คือน้ำมันใกล้หมดแล้วโอเคเห็นปั๊มแล้วเติมไว้ก่อนนะครับสัก100 200ถึง500บาทอย่างเงี้ยครับพอเข้าไปตัวเมืองค่อยเติมอีกเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยฮะทางประเภทนี้ก็จะไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาที่ว่าระยะทางระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายก็ประมาณ200กว่าโลนะครับครับคุณลุงลูกค้าเป็นใครเนี่ยที่มาใช้บริการตู้หยอดเหรียญเราเนี่ยทั่วครับทั้งคนขับรถประจำทางบ้างอะไรบ้างมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผ่านมารถผมรถเก๋งก็เติมรถเก๋งก็ดีครับเพราะมันห่างจากปั๊มใหญ่มันตั้งเกือบ20กิโลนะฮะครับห่างจากปั๊มใหญ่ที่ตัวไอ้ดอยสะเก็ดมา16กิโลก็ตรงนี้มานะครับน้ำมันหมดต้องมานี่แวะมานี่เลยปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเรานี่แหละเรดออยล์บริการ24ชั่วโมงเลยครับตลอด24ชั่วโมงครับครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ได้ฮะเขามาเขาก็บริการของเขาเองครับบริการเองเลยใช่ไหมครับคุณลุงก็ไม่ต้องยุ่งดูแลได้เหรอดูแลให้ก็บางทีเขาคนเติมไม่เป็นบ้างเราก็คอยดูแลแนะนำเขาก็บางทีเขาถามมาจากนี่ไปนี่จะดีปั๊มไหมก็บอกไม่มีแล้วครับถ้าคุณไม่เติมนู่นนู่นไม่ขจานนู่นครับร้อยกิโลด้วยนะครับก็มาหยอดตู้เราซะหน่อยครับครับแล้วของเราเด่นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงทางโค้งพอดีมองมาก็เห็นเลยว่ามีปั๊มอยู่นี่ครับเหมาะเลยครับที่ตรงนี้ก็คือมองมารู้แล้วโอเคมีปั๊มอยู่โอเคคนที่น้ำมันใกล้หมดก็รู้สึกโล่งอกแล้วครับนะครับกว่าจะไปถึงตัวอำเภอดอยสะเก็ดก็อีกไกลทางถ้าไม่เติมที่นี่น้ำมันหมดแล้วยุ่งเลยใช่ครับแล้วก็ธนกิจบอกว่าแหมให้บริการลูกค้าก็ใช้ได้ทีเดียวที่นี่ยอดขายก็โอเคดูรถนะครับมันจะไม่มีว่างนะครับมีรถตลอดนะคุณลุงตลอดทั้งหมดนี่คือลูกค้าเราหมดเลยนะครับเนี่ยมันมาก็เข้าแถวบ้านในใกล้ในลูกค้าหมดครับก็หมดก็หมดเดินไตอะไรพวกนี้นะครับช่วงเย็นนักเรียนที่ไปเรียนในตัวอำเภอตัวจังหวัดนะครับกลับมาก็ต้องแวะมาเติมนี่กลับมาต้องมาเติมนี่ครับก็เป็นลูกค้าเรานะคุณลุงเนาะทั้งนักเรียนนะฮะชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ครับ
นะครับแล้วต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสร้างความสะดวกสบายสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนใช่ครับก็อย่างมากเลยก็เหมือนเซเว่นนะครับก็เดียวแบบเดียวกับเซเว่นนะครับมันมีตลอด24เนี่ยไม่ต้องมาปลูกอะไรมากระเติมเองไปเลยครับไม่ยุ่งยากในการดูแลใช่ไหมคุณลุงคอยดูน้ำมันได้ทั้งคืนครับครับแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมครับที่นี่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญธรรมดาครับเป็นปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญโซล่าเซลล์เหรอครับคุณธนกิจเป็นยังไงฮะใช่ครับของคุณลุงนี่ติดโซล่าเซลล์เพื่อเอากระแสไฟมาใช้กับตู้นะครับครับมาใช้กับตู้เพราะว่าเวลาไฟดับที่นี่ไฟดับบ่อยนะครับก็จะถ้าไฟดับบ่อยใช่ครับก็เลยต้องใช้โซล่าเซลล์เพื่อให้ไฟมีไฟตลอดถึงไฟจะดับก็ให้บริการได้นะครับครับแหมเป็นปั๊มน้ำมันไม่ต้องใช้ไฟหลวงนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟท่านผู้ชมครับแล้วที่สำคัญไฟส่องสว่างทั้งหมดใช้โซล่าเซลล์นะคุณลุงครับใช้โซล่าเซลล์หมดเลยอ๋อเห็นบอกใช้ดีสว่างดีก็สว่างครับก็เท่ากับประหยัดไปเดือน500บาทประหยัดเดือนละ500บาทนะฮะเมื่อก่อนก็ค่าไฟต้องจ่ายเดือนละ500ปีนึงเท่าไหร่เนี่ยปีนึง6,000ใช่ไหมคุณลุงครับแล้ว25ปีเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องถึง25ปีแค่10 ปีก็คุ้มนะ10 ปีก็คุ้มเลยเหรอ5 ปีก็คุ้มอ๋อมันเสียไม่กี่ตังค์20,000กว่าบาทเนี่ยครับติดตั้งครั้งเดียวเสียครั้งเดียวครั้งเดียวเสียครั้งเดียวละ20,000กว่าบาทคุ้มค่าครับไฟใช้กี่ดวงเนี่ยตรงไหนบ้างเนี่ยคุณลุงครับนี่ด้วยบนศาลาด้วยบนศาลาด้วยครับก็ไฟโซล่าเซลล์ตู้น้ำมันก็ใช่นะไฟที่เห็นกลางค่ำกลางคืนที่เห็นมาก็ใช่เลยครับแล้วได้ข่าวว่าคุณลุงจะเปิดร้านกาแฟนี่ครับก็ต้องใช้จะต้องโซล่าเซลล์อีกเป็นร้านกาแฟโซล่าเซลล์เหรอครับ ครับแหมแห่งแรกในดอยสะเก็ดเลยนะครับเนี่ยคือของคุณลุงนี่จะครบวงจรนะฮะจะมีร้านกาแฟตู้น้ำมันด้วยนะฮะครบวงจรคือคนผ่านไปผ่านมาน้ำมันหมดโอเคเติมน้ำมันด้วยแวะทานกาแฟได้อีกแวะมาเติมกาแฟด้วยได้เลยพักคนพักรถไปด้วยจะทำให้พักคนพักรถมีที่ตกปลามีที่นอนได้ด้วยทำเลยมีที่พักด้วยนะฮะตกปลาได้ด้วยพวกกาแฟพวกผลไม้ต่างประเทศที่เขารับซื้อเนี่ยจะเอามาทุกปันเลยอ๋อเหรอฮะที่สวนกินคำเราเนี่ยนะฮะโอ้นี่ฮะก็เรียกว่ามีนักวิชาการมาทำเองแล้วมาช่วยเลยครับคุณลุงนี่นะฮะครบวงจรนะเรียกว่าเกษตรกรมืออาชีพเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่แล้วก็ยังมีให้บริการต่อไปกระฟงกาแฟอาหารนะคุณลุงนะมีหมดมาที่นี่ครบเลยทีเดียวครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านทางนี้ก็จะอยู่ไกลกันครับประมาณกิโลนึงก็จะมีหมู่บ้านนึงนะครับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแล้วลงทุนไม่เยอะใช่ไหมครับคุณธนกิจตู้เท่าไหร่ครับลงทุนตู้ละ 55,000 บาทนะครับช่วงนี้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยครับก็ถ้าสั่งเรา1ตู้นะครับแถมน้ำมันให้เลยครึ่งนึงคือ100ลิตร100ลิตรมูลค่า 4,000 กว่าบาทครับประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็ครับถ้าเกิดสั่ง2ตู้พร้อมกันนะครับครับแล้วก็จะมีตู้เติมเงินมือถือนะครับเอาไว้สำหรับคอยบริการลูกค้าเติมโทรศัพท์นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเสริมไปเลยครับแถมให้ไปเลยฟรีๆครับซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ นะฮะของ Red Oil 2ตู้แถมตู้เติมเงินมือถืออีกนะฮะ1ตู้เลยมูลค่า 25,000 บาทครับนะครับรายได้2ทางเลยนะครับเนี่ยใช่ครับรายได้2ทางทั้งตู้น้ำมันทั้งตู้เติมเงินเลยเหรอครับครับผมก็จะได้มีอาชีพน่าสนใจนะคุณลุงครับสนใจน่าสนใจนะคุยต้องมาลงแน่ตัวนี้เดี๋ยวคุณลุงเนี่ยจะเป็นลูกค้าเอามาเพิ่มเลยเคยมาถามแล้วว่าแถวนี้เสียไฟฟ้าต้องไปเสียเองครับถ้ามีตู้ตัวนี้พบเราจะบริการแค่5บาทพอไม่ต้องมากประหยัดให้ใจที่น้องด้วยให้มาเสียค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาอะไรนี่ได้หมดเลยนั่นน่ะแหมลดค่าใช้จ่ายพี่น้องไม่ต้องไปไกลๆสร้างความสะดวกสบายรายได้จากตู้น้ำมันเป็นยังไงคุณธนกิจก็รายได้ต่อลิตรมาจากไหนครับครับจากรายได้ต่อลิตรต่อลิตรเท่าไหร่ครับต่อลิตรละ4บาทลิตรละ4บาทท่านผู้ชมครับ4บาทหรือ5บาทแล้วแต่ทางลูกค้าจะตั้งนะครับบนเขาลึกๆเนี่ยนะฮะไกลหน่อยก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นมานิดนึงนี่ผมว่าตกลิตรละ10บาทนะฮะอ๋อเหรอฮะเนี่ยดูนะก็สามารถบวกได้เหมือนกันได้ครับเพราะว่าขึ้นอยู่ค่าขนส่งค่าละเหยครับเนี่ยมันจะต้องบวกตัวนี้เข้าไปครับก็แล้วแต่ทำเลใช่ไหมฮะก็ยังดีต้องว่าน้ำมันหมดจะไปปั๊มเนี่ยครับเสียเท่าไหร่ต้องไปเสียค่ารถไปเติมฮะนี่มาเสียเพิ่มไปกี่บาทครับอยู่ใกล้ๆนะคุณลุงนะครับคุณธนกิจเหมาะกับใครบ้างธุรกิจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแล้วเนี่ยครับเหมาะกับทุกอาชีพนะครับที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐนะครับพนักงานของบริษัทนะครับครับที่มีทำงานเวลาปัจจุบันนะครับเวลากลางวันนะครับไม่มีเวลาก็คือนองธุรกิจของเรานี่ก็สามารถเป็นอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมขึ้นมานะครับครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับมันมีได้แต่ได้อย่างเดียว
นะฮะค่าเสียหายไม่มีครับไม่มีค่าเสียหายไม่มีเลยขาดทุนไม่มีครับไม่มีขาดทุนนะคุณลุงนะตั้งเอาไว้ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนปั๊มเงินทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงพอเราบวกค่าน้ำมันขึ้นทางการก็มาตรวจแล้วนะตรวจเรียบร้อยว่าเราบวกไปแค่นี้เขาก็บอกว่าไม่ยากไม่ลำบากหรอกเข้ามาขนตรงไกลก็ได้ระเหยด้วยครับก็ถือว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคุณลุงนะนะครับแล้วตู้เราก็มาตรฐานด้วยก็คือของนี้เราอยู่ที่อยู่กลางป่านะครับครับก็คือกว่าจะออกไปที่ในเมืองนะครับเอาน้ำมันมาก็ต้องเสียเวลาไปไกลนะครับเป็นค่าบริการค่าขนส่งธรรมดาซึ่งเป็นนิดหน่อยฮะถ้าเปรียบเทียบกับการที่เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยนะไปเติมน้ำมันไกลๆ20กิโลต้องขับรถไปนะคุณลุงนะขี่กลับมาหมดแล้วครับเสียทั้งเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียแล้วก็ความปลอดภัยของเราดีกว่าด้วยมากันใกล้ๆนี่แหละนะครับบางท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของตู้น้ำมันตู้เดียวเห็นบอกว่ามีหลายตู้เลยบางคนเป็นธุรกิจหลักใช่ครับบางคนก็เริ่มจาก1ตู้อย่างเงี้ยครับเริ่มจาก1ตู้พอมีกำไรปุ๊บก็ลงไป2ตู้3ตู้ปัจจุบันก็มีประมาณ 7-8 ตู้ครับครับครับผมก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับครับก็คือดูแลในอำเภอนะครับครับหมู่บ้านในแต่อำเภอครับเขาจะไปลงเองเลยนะครับครับครับผมแล้วก็คอยดูแลเองครับก็เป็นทำเป็นอาชีพหลักไปเลยอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ได้ท่านผู้ชมครับธุรกิจหยอดเหรียญครับเป็นธุรกิจหน้าบ้านที่เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยลงเงินลงทุนที่ไม่สูงครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านมีรายได้ที่สำคัญสร้างความสะดวกสบายให้คนในชุมชนด้วยนะครับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเกรดออยครับสนใจติดต่อคุณธนกิจนะครับแล้วก็ทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับกับโปรโมชั่นดีๆสำหรับพี่น้องทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุณคุณธนกิจขอบคุณคุณลุงดวงธรรมนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในมือผมเป็นเบอร์ลี่มิกครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับของจังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับคุณมารวยครับสวัสดีพี่มารวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้ำเบอร์ลี่มิกเหรอครับพี่ฮะเป็นยังไงคุณสมบัติเด่นคืออะไรน้ำเบอร์รี่นะครับในเทรนด์ท้องตลาดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าในเบอร์รี่ตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นเบอร์รี่นำเข้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะมามิกในเรื่องของรสชาตินะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ทางเหนือเนี่ยนะครับเบอร์รี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสตรอเบอรี่นะครับแล้วสีนะครับในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเนี่ยของเราค่อนข้างจะจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นส่วนผสมมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับในส่วนผสมของตัวเบอร์รี่มิกนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับบิลเบอร์รี่สตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่แล้วก็จะมีในเรื่องของแอลคาเนทีนนะครับซึ่งสามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของชูกำลังนะครับในเรื่องของคนที่มีปัญหากำลังวังชานะครับก็ประกอบไปด้วยว่าตัวนี้นะเรามะเร็งเห็นว่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของสมองนะครับป้องกันทารกพิการนี่ดื่มได้ตั้งแต่เด็กๆเลยถูกต้องครับก็คือไม่เลือกเพศเลือกวัยสำหรับเด็กที่มีอายุในเรื่องของภูมิแพ้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของลดหวัดนะครับป้องกันภูมิแพ้ได้ดีครับนะฮะเพราะมีวิตามินซีใช่ครับเพราะว่าในการวิจัยของเชิงวิทยาของวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวตระกูลเบอร์รี่เนี่ยครับนอกจากว่าในเรื่องของช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระแล้วนะครับในเรื่องของระบบเลือดนะครับตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของสร้างเม็ดเลือดได้นะฮะเราก็เลยเห็นว่าตัวนี้ราคาเราก็ทำแบบราคาพิเศษครับนะครับตั้งแต่รากหญ้าเลยนะฮะสามารถที่จะหาซื้อทานได้นะในกลุ่มของสมุทรสาครเรานะครับครับที่เราพัฒนามาเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่มเนี่ยนอกจากเบอร์รี่ก็จะมีตัวชูกำลังอีกหลายตัวในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาครับนะครับเบอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยหลักเลยในเรื่องของถนอมสายตาได้ดีอ๋อเหรอฮะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาฝ้าฟางเนี่ยได้เลยนะอยากจะแนะนำว่าเบอร์รี่เนี่ยช่วยดื่มทุกวันไหมนะครับตัวนี้ก็งานเป็นเหมือนกับเครื่องดื่มทั่วไปเลยครับนอกจากผลิตภัณฑ์เบอร์รี่มิกแล้วในกลุ่มของเรายังมีตัวอื่นด้วยเหรอฮะครับผมก็มีในเชิงของน้ำลูกหม่อนน้ำลูกหม่อนนะฮะน้ำลูกหม่อนเนี่ยสรรพคุณเป็นยังไงเป็นภูมิปัญญาของไทยเลยนะครับที่เราเห็นว่าหม่อนเลี้ยงไหมอะไรต่างๆนะฮะเราใช้ผลหม่อนเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพอ๋อทำจากผลหม่อนเหรอจากผลหม่อนนะครับหม่อน 100% ครับครับเรามาสกัดนะครับเอาน้ำนะครับส่วนในรูปแบบของตัวเปลือกเนี่ยยังไปทำประโยชน์ได้เป็นในเรื่องของสครับผิวนะครับในเรื่องของดูแลสุขภาพผิวได้ดีนะครับทีนี้ตัวน้ำหม่อนเนี่ยนะครับทางของกรมหม่อนไหมไทยนะได้วิจัยออกมาว่าตัวน้ำลูกหม่อนเนี่ยมีสาร DNA ครับนะครับสาร DNA ก็คือช่วยในเรื่องของระบบเลือดนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็จะมีกาบ้าอาหารสมองนะครับช่วยในเรื่องของดูแลสมองคนที่มีปัญหาเรื่อง
เกี่ยวกับความจำนะครับตัวนี้จะไปช่วยได้ด้วยเลยล้างระบบเลือดได้ดีนะครับตัวนี้มันจะไปฟื้นในเรื่องของระบบตับไตได้ดีนะครับก็เหมือนกับโรงงานภายในเรานะครับนี่เราก็เลยมาแปรรูปนะครับเป็นในรูปของน้ำดื่มผลไม้นะครับราคาขวดหนึ่งนะครับเราขายอยู่ที่350บาทครับแล้ววัตถุดิบสามารถที่จะตอนนี้อันนี้เราทำเข้มข้นนะฮะสามารถที่จะไปตวงได้อีกประมาณ4ขวดครับนะครับหม่อนที่เราใช้นะฮะทางภาคเหนืออ๋อมาจากภาคเหนือใช่ไหมครับวัตถุดิบนะครับอันนี้คือเป็นในไทยใช้นะฮะก็คือมาบริโภคของไทยเองครับวัตถุดิบในท้องถิ่นนี่แหละท่านผู้ชมครับมาแปรรูปเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับครับผมอันนี้คือเป็นตัวหม่อนนะก็อยากฝากไปด้วยนะครับนอกจากที่เราขอบเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวในรูปแบบของที่เมื่อกี้เป็นรูปหม่อนใช่ครับทีนี้เรามาเพิ่มในเรื่องของสมุนไพรนะครับเป็นอะไรครับเน้นในเรื่องของการโปรเทคและป้องกันรักษาแล้วครับนะครับตัวนี้เราใส่พวกสมุนไพรไทยนะครับย่าดวดแมวนะครับใบโบบนะครับแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับสมุนไพรไทยล้วนๆเลยตัวนี้เป็นตัวในแง่การดีท็อกนะครับเมื่อกี้เป็นหม่อนอย่างเดียวครับนะครับหม่อนที่เราล้างพิษอันนี้เป็นล้างพิษด้วยนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพร20กว่าตัวครับนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับดื่มหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนครับนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะคนทำงานได้หมดแล้วครับก็ได้ทุกกลุ่มแล้วฮะได้ทุกกลุ่มอีกตัวนึงขายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ราคาพิเศษก็อยู่ที่650บาท650บาทท่านผู้ชมครับครับอีกตัวนึงเป็นโอท็อป5ดาวนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมเลยนะครับในเรื่องของตัวสมุนไพรนะครับที่เราใช้ตัวน้ำผลไม้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าผลไม้ที่เรานำมารับประทานเนี่ยมันจะมีความหวานสูงใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโอท็อปเจ้าอื่นนะฮะที่จะมีน้ำตาลมีอะไรผสมแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของดึงเอนไซม์ในตัวผลไม้ที่เราใช้หลักเลยก็คือมีสับปะรดมีแอปเปิ้ลนะครับอย่างเมืองนอกที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของไซเดอร์หรือว่าเป็นน้ำส้มนะครับโดยที่มาผสมน้ำเปล่าทานครับแต่ว่าตัวนี้เรามามิกกับตัวน้ำผึ้งนะครับสรรพคุณหลักเลยนะครับของตัวฮันนี่ไซเดอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนนะครับแล้วก็กดนิวล็อกนะกดยูริกในตามข้อต่างๆเนี่ยนะอย่างคนสูงวัยขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยกระดูกครอบเส้นอะไรต่างๆครับนะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวนึงนะอันนี้เป็นฮันนี่ไซเดอร์โอท็อป5ดาวเลยแหละเนี่ยของสมุทรสาครเลยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับก็ผลิตโดยคนในชุมชนคนโอท็อปเรานี่แหละนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวจากสมุทรสาครนะฮะใครสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอติดต่อพี่มารวยได้เลยขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมครับเป็นงานศิลปะประดิษฐ์ครับก็เป็นงานโมเดลครับจำลองเรื่องของผักผลไม้นะครับข้าวของต่างๆครับต้องบอกว่าเหมือนจริงเป๊ะเลยท่านผู้ชมครับในมือผมนะเป็นตะกร้าผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ดีเงาะก็ดีนะครับส้มก็ดีฝรั่งก็ดีเหมือนจริงเป๊ะนะครับโดยฝีมือคนไทยครับที่สำคัญเป็นสินค้าโอท็อประดับติดดาวเลยครับของจังหวัดอ่างทองครับอำเภอแสวงหาครับผมอยู่กับคุณสุภกิจครับคุณสุภกิจสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมงานศิลปะประดิษฐ์ใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยกลุ่มเราเห็นบอกทำมานานแล้วครับผมประมาณ15ปีแล้ว15ปีอยู่ที่แสวงหาครับผมนะที่อ่างทองนู่นแหละครับผมใช่ไหมครับงานศิลปะประดิษฐ์ของเราสวยงามมากเลยครับหลากหลายเลยครับผมตอนนี้เป็นอะไรบ้างนะก็มีหลายแบบมีส้มนะครับส้มนะท่านผู้ชมครับแอปเปิ้ลนะครับมีแอปเปิ้ลนะฮะเหมือนจริงไหมครับท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยนะกล้วยอะไรฮะเนี่ยกล้วยหอมนะกล้วยหอมครับผมแล้วก็มะม่วงครับผมมะม่วงเป๊ะเลยน้ำดอกไม้ครับผมนี่เลยนะมีอะไรครับผลไม้ตะกรุดผลไม้มีหลายแบบก็มีมะละกอมะละกอท่านผู้ชมครับหัวหอมนะครับอ๋อหัวหอมก็มีนะไข่ไก่ก็มีนะครับผมเดี๋ยวไข่ไก่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหเอาไปวางเนี่ยนะวางกับไข่ไก่เนี่ยดูกันไม่ออกเลยครับผมเหมือนจริงเป๊ะเลยครับผมใช่ไหมครับทำจากอะไรเนี่ยอย่างไข่เนี่ยไข่นี่เอาพลาสติกมาปั๊มเลยครับผมพลาสติกมาปั๊มครับปั๊มแล้วก็ทาสีอ่ะไม่ต้องเลยครับมาอย่างนี้ครับเอาพลาสติกสีนี้ปั๊มออกมาอย่างนี้เลยครับผมนะฮะก็นี่เหมือนไข่เหมือนเปี้ยเลยครับผมแต่หล่นไม่แตกใช่ไหมไม่แตกครับเด้งเป็นปิงปองเลยครับเด้งเลยท่านผู้ชมครับนี่นะฮะจะเห็นว่าเด้งเลยนะครับไม่แตกนะฮะแต่เหมือนไข่มากเลยครับผมนอกจากนั้นก็มะนาวคุณสุภกิจนี่นะฮะมะนาวก็เหมือนมากเลยครับผมทำจากอะไรเนี่ยส่วนมากจะเป็นโฟมครับผม
โฟมเหรอฮะครับผมมันออกมาได้เหมือนขนาดนี้เลยเหรอวิธีการทำทำยังไงครับก็ใช้ลวดความร้อนตัดแล้วก็เคลือบทำผิวให้แข็งก่อนแล้วก็ลงสีเลยครับผมเอาทำเสร็จแล้วมาลงสีครับผมเหมือนเดียเลยนะครับผมนะครับมะนาวมีอะไรอีกครับเนี่ยที่ร้านก็ผักองุ่นนี่ก็มีนะครับองุ่นท่านผู้ชมครับองุ่นก็มีพริกก็มีแตงกวาก็มีพริกก็มีแตงกวานะฮะท่านผู้ชมลองดูเองนะฮะมันเหมือนจริงเป๊ะเลยคือถ้าวางกับเรียกว่าของจริงๆเนี่ยแยกกันไม่ออกนะครับผมฝีมือใครเนี่ยฝีมือคนที่บ้านเนี่ยครับคนที่บ้านช่วยกันทำครับผมทำมานานแล้วคุณอาทำครับผมแล้วก็ช่วยกันน้องที่บ้านเนี่ยครับเลยครับครับผมฝีมือดีนะครับผมฝีมือดีทำกันอยู่เยอะไหมคนที่ที่ทำกันอยู่เนี่ยเจ็ดแปดคนครับแล้วลูกค้าเราเป็นใครลูกค้าที่ก็การโมเดลลูกค้าทั่วไปครับผมทั้งมีทั้งขายส่งและขายปลีกครับผมเลยครับครับผมขายส่งก็มีครับผมขายมันก็ขายไปทั่วประเทศเลยครับผมเขาก็เอาไปขายต่ออะไรเงี้ยเหรอครับผมแล้วก็ออกงานไปบางเป็นบางงานบางครั้งบางคราวเนี่ยครับลูกค้าก็เป็นร้านทั่วไปเหรอครับผมลูกค้าทั่วไปแล้วก็มีคนเอาไปประดับบ้านโต๊ะอาหารเงี้ยครับผมราคามีได้แต่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะมี35บาท3ลูก100บาทแคะแบบทุกอย่างถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กด้านล่างก็25บาท5ชิ้น100เลยครับผมอ๋อชิ้นใหญ่ๆก็แตกต่างกันไปครับผมนะครับอันนี้คือหมวดของผักผลไม้ครับผมไทยทั้งหลายเนี่ยนะไทยเคยทั้งหลายมีหมวดอื่นด้วยมีอะไรอีกฮะก็มีเป็นพวกต้นไม้มงคลด้านในครับผมหลายท่านอยากทานลูกชิ้นนะครับร้านขายลูกชิ้นคุณสุภกิจต้องนี่เลยใช่มั้ยฮะครับผมเอาไปโชว์หน้าร้านได้ครับโชว์หน้าร้านนะบางท่านขายลูกชิ้นอยู่ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเหมือนเป้เลยครับผมเหมือนกับลูกชิ้นหมูใช่ไหมครับเนี่ยโชว์หน้าร้านยังไงก็ไม่มีเสียไม่มีเสียแน่นอนครับผมทั้งปีครับผมถ้าไม่มีใครขโมยไปครับผมอยู่ได้ตลอดเลยไส้กรอกก็มีเหรอฮะคุณสุภกิจมีครับขายไส้กรอกด้วยเหรอมีครับอ๋อนี่ท่านผู้ชมครับนี่เหมือนจริงเป๊ะนะครับทำจากอะไรโฟมเหมือนกันครับโฟมเหมือนกันก็สนใจก็มาได้นะฮะนอกจากนั้นนี่อะไรเนี่ยคุณสุภกิจนะทางนี้ฮะอันนี้ก็เป็นแบบพวกกิฟต์เอาไว้หนีผมเล่นๆนะผมให้เด็กน้อยใส่ไปอ๋อนี่มันโดนัทเนี่ยนี่มันโดนัทใช่ไหมกินได้ป่ะอันนี้เป็นโดนัทครับผมฮะอ๋อนี่เป็นกิฟต์เป็นรูปโดนัทครับผมนะครับนี่ก็เหมือนมากนะฮะเป็นรูปต่างๆก็มีใช่ไหมครับผมแล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็มีพวกลูกผลไม้จิ๋วจำลองเนี่ยครับผมก็คือเอามาติดแบบขายของให้หลายๆอย่างแปลกๆกันไปครับผมครับนี่นะฮะเป็นคลิปดีผมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมใช้ได้จริงรูปผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงาะนะฮะเป็นแตงโมเป็นแครอทท่านผู้ชมครับหลากหลายมากมาประเภทต้นไม้กันบ้างท่านผู้ชมครับผู้สุภกิจโอ้โหหลากหลายต้นไม้เป็นไม้มงคลเหรอครับครับผมฮะหลายอย่างเลยครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้ต้นทับทิมครับผมต้นทับทิมนะฮะครับผมกระถางนี่ของแท้ใช่ไหมกระถางเป็นดินเผาจริงครับอ๋อเป็นดินเผาจริงๆครับแล้วส่วนต้นล่ะต้นเป็นลวดพันทิชชู่ครับผมแล้วก็โรยด้วยขี้เลื่อยย้อมสีอีกทีเลยครับแล้วใบเป็นผ้าครับผมเป็นผ้านะฮะแล้วลูกทับทิมอ่ะเป็นโฟมครับเขาเป็นโฟมเหรอฮะครับผมเนี่ยเบาท่านผู้ชมครับแล้วมาใส่สีใช่ไหมฮะครับผมแต่ทำได้เหมือนนะน่ารักทีเดียวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้160บาทครับ160บาทมีต้นไหนขายดีครับก็มีส้มเนี่ยครับส้มขายดีส้มขายดีแล้วก็ทำไมถึงขายดีครับส้มเนี่ยส้มมันเหมือนเขาบอกว่าปลูกส้มไว้ในบ้านแล้วมันจะดูดีมันจะดูเงินไหลมาเทมาครับผมอ๋ออย่างนั้นนะฮะเป็นความเชื่อของคนไทยเราแล้วก็มีรวมโชคเนี่ยผักครับขายดีอ๋อเหรอรวมโชคเหรอครับครับผมรวมอะไรบ้างครับคือเอามารวมๆกันครับมีท้อนะครับมีส้มนะครับมีทับทิมมีชมพู่แล้วมีมะเฟืองมีองุ่นครับผมเลยครับผมในอยู่ในต้นเดียวนะครับผมขายดีด้วยครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแหมน่ารักสวยงามเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างนี้80บาทเท่ากระถางเล็กโอ้กระถางเล็ก80บาทเท่านั้นเองครับผมอันนี้ขายดีสุดเลยครับผมนะครับสนใจแวะมาซื้อได้ท่านผู้ชมครับที่โอท็อปเซ็นเตอร์สนามหลวง2นะฮะ80บาทเท่านั้นเองนอกจากนั้นยังมีไม้มงคลอีกหลายอย่างครับผมมีหลายแบบครับผมมีมะยมนะครับมีมะยมมะยมก็มีมะเฟืองมะเฟืองครับครับผมทำให้เฟื่องฟูสติปัญญานะครับอ๋อนี่เลยนะฮะนี่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลหลากหลายไซส์นะครับต้น7กิ่งเป็นยังไงครับเจ็ดกิ่งจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับอันนี้เลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้เจ็ดกิ่งไหวยกไหวเหรอไหวไหวเบาครับเจ็ดกิ่งนะครับผมอันนี้เจ็ดกิ่งจะเป็นมีอะไรบ้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นรวมโชคเหมือนกันมีฟักทองนะครับมีแอปเปิ้ลมีชมพู่มีทับทิมมีท้อนะครับมีส้มนะครับมีมะยมครับแล้วก็มีองุ่นครับผมองุ่นอยู่ในต้นเดียวนะฮะรวมโชครับผมซื้อไปมีโชคมีลาภครับผมใช่ไหมฮะ
นี่นะหลายคนก็แหมเห็นแล้วก็ชอบเลยนะครับ455บาทครับผมนะครับกระถางใหญ่นะครับผมท่านใดที่สนใจนะฮะอาจจะเป็นร้านค้าใช่ไหมร้านค้าก็ได้ครับเอาไปตั้งที่บ้านก็ได้ครับผมตั้งที่บ้านก็ได้ที่ร้านค้าก็ได้ที่ออฟฟิศก็ได้นะฮะก็หลากหลายวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมครับนะฮะนี่น่าสนใจมากครับสินค้าของผู้ประกอบการโอท็อปของเรานะจากอ่างทองครับผมตัวแสวงหาครับสนใจก็มาที่โอท็อปเซ็นเตอร์ได้หรือไม่งั้นก็ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอกิ้งกังไปได้ครับผมซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อไปขายต่อได้ไหมก็ได้ครับผมเดี๋ยวคิดราคาส่งให้ครับผมเดี๋ยวคิดราคาส่งให้มีกำไรใช่ไหมครับครับผมกิ้งกังคุณสุภกิจได้ครับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับกับลู่ทางหลากหลายนะครับในการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักษรศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ